ั้นน่ะแล้วก็บอกคิดกู 2,000 คนละ 1,000 ปรับสีเสร็จแล้วช่วยออกปรับสีคนละ 1,000 กูเลยไม่จ่ายแม่งเลยให้แม่งออกคนเดียวแล้วมันก็ทำหน้าไม่พอใจหรอว่าหนูขี้บอกได้ไงอาบรังไม่เจอไม่เคยตั้งแต่ยังมาเหลือสองกองแล้วใช่เร็ว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 มากง่วงอะสิวันนี้มันทรหดดีอะไม่เราเอาจริงๆป้าเราบินเช้าอะฉันก็รู้สึกว่ามาถึงเอ้ยมันคงบ่ายๆมั้งกว่าจะเข้ามาโรงแรมก็ห้าโมงเย็นได้นะห้าโมงยังอยู่ on the way อยู่เลยนะแล้วแบบนานตรงไหนว่าเราบินเช้ามันควรถึงวันนี้เออผมมันบินนานปะบินสามชั่วโมงเองนะแต่ก็ไม่เช้านะเรามาเช้าเฉยๆเพราะบินสิบโมงเรามาเช้าเฉยๆหรือเปล่าเรามาเช้าจริงก็ไอ้ตื่นตีห้าครึ่งหนูมึงคิดดูมันไม่ไหวต้องเห็นใจน้องนี่ขนาดบิน10โมงนะยังตื่นตีห้าครึ่งบ้านหนูไม่ใกล้เมืองเหมือนพี่ออมบ้าแต่ว่าบ้านอยู่ทองหล่อแก้เคียงค่ะจ้องหล่อค่ะเออมันขึ้นอีกไหมเห็นปะไม่ขึ้นแล้วมันฉลาดเลิกฉลาดได้แล้วนะคะเฮ้ยเดี๋ยวโดนโดนอีกโดนดีพูดจาไม่พอโดนอีกตื่นรอกันขนาดเป็นหนูเออให้โอเคแอมอย่าลืมว่ามันไลฟ์อยู่ไปเก็บไว้ใจไม่เคยรู้กับแอมรักไม่เคยสิยังได้อยู่เอ้าซึ่งสังเกตว่ารองเท้าอ๋อมันมีสองสีเหรอไม่ใช่หมายถึงอ่ะอ๋อมันมีขอบอ๋อมันมีขอบสีแดงเขากลัวแบบจำสลับกันไงก็จะได้ขอบเหมือนกันไหมขอบเหมือนกันขอบเหลืองสองอันไอ้มิวสีแดงไอ้ออฟสีแดงฉันไอ้นี่ไงกิฟฟินดอร์เออของพวกเธอมันสลิธีรีนอ่ะโอ้จ้าของไอ้วัดทรงธรรมทรงธรรมเจ็บโพจังหวะได้เกินไอ้จบวัดทรงธรรมมาเหรอคะทรงธรรมเทมเพิลอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลแย่เฮ้ยกูก็โรงเรียนวัดเหมือนกันเออวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามดังอยู่นะคะชื่อยาววัดราชบพิตรวันนี้พี่ออมแซวเรื่องชุดลูกเสือสมุดว่าไงนะว่าหนูอยู่ใกล้แม่น้ำมันก็เลยต้องเรียนลูกเสือมาเขาบอกว่าก็บ้านก็บ้านอยู่ใกล้โป๊ะโอ้ยจะพูดคำหยาบอีกแล้วเออโดนแบนลูกเสือสมุดเหรอบิวเรียนลูกเสือปะเรียนใส่ชุดสีอะไรสีน้ำตาลแล้วได้เยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆอีกแล้วเป็นมีหมดใช่ไหมต้องทำดีแล้วบิวแต่งปะบิวต้องค่อยสองรอบด้วยแล้วบิวชอบแต่งชุดลูกเสือปะไม่ชอบเหมือนที่ออฟแกวเลยรู้สึกไม่เท่าเทียมทำไมอ่ะเราข้ามไปดีกว่าเราข้ามเรื่องนี้เดี๋ยวกูโดนแบนอีกเพราะรู้สึกว่าอยากใส่แบบเพื่อนอยากใส่ชุดเนนารีชอบสีฟ้าอยู่ว่าไม่ใช่โอ้ยพี่เสื้อสีเขียวอ่ะสีเขียวเหมือนกันเนนารีสีเขียวแล้วยูวากับเนนารีเรียนต่างกันปะต่างเพราะว่ายูวาเรียนสบายกว่าจริงว่าไม่เคยรู้หลักสูตรยูวาเขาจะเป็นฟิลแบบว่าปฐมพยาบาลอะไรเนนารีคือเป็นแค่ลูกเสือผู้หญิงอ่ะแต่คือเรียนแบบลูกเสือหมดอ่ะจำไม่ได้เลยว่าลูกเสือเรียนอะไรอ๋อผูกเงื่อนผูกเงื่อนเดินทางไกลเดินทางไกลผูกเงื่อนถือเขาโพงอะไรโพงไม้พรองไม้พรองมันพูดว่าอะไรอ๋อจะกำลังจะเข้าโอลิมปิกกำลังจะเข้าโอลิมปิกอ๋อเขาเรียนลูกเสือสมูทแล้วเขาไม่ได้ถือใครใครหนาใครหนาก็ถือแบบเทพโพไซดอนน่ะคือไม้อย่างนั้นน่ะเขาเรียนไม่เหมือนกันดำน้ำบอกอะไรอ่ะไม่ดำเขาเรียนอะไรอ่ะลูกเสือสมูทอ่ะเอ้ยแบบเป็นอะไรแปลกใหม่มากนะเอาจริงจริงหรอไอเรียนหรอสีขาวอ๋อพอติดน้ำเดี๋ยวบอกไปแล้วว่าเอาบอกว่าอยู่มาเอกชนเขาเรียนแบบนี้
เอกชนเอกชนอีกเขาไม่ทนนะดำหน้าขอหวัดเอกชนตรงไหนอย่าพูดแบบนี้ไม่หมายถึงก็ถ้าขึ้นต้นในวันมันต้องเป็นรัฐบาลดิอืมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันผมว่าแค่ซีนิ่งก็แบบใจเย็นนะทุกคนใจเย็นทุกคนใจเย็นอันนี้เป็นช่วงความรู้ที่ถูกหรือผิดไม่รู้เงียบเลยเงียบเลยสิใจเย็นใจเย็นมามาทุกคนไปต่อไปต่อพรุ่งนี้ตื่นเช้าตอนกลางวันเราจะไปกินอะไรกันนะอยากอ่านคอมเมนต์ให้ออกแต่เมื่อวานเขายังไม่ได้บอกว่ายังใช่ป่ะเขาน่าจะหาร้านให้ปากคลองตลาดโอ้ยใกล้สวนกุหลาบใช่ใช่ปากคลองตลาดแถบนั้นเป็นแถบที่งานเย็นวุ้นหล่อใช่ผู้ชายหล่อนี่เฮ้ยคนเยอะมากจริง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 แล้วเคยไปมองเหรออีเต้ดักรอเถอะอีเต้สวนกุหลาบอีเฟิร์สสวนกุหลาบมีใครสวนกุหลาบอีกฟอร์ดเออฟอร์ดสตาร์ส่วนเยอะอยู่ปูนด้วยเหรอบูมบูมอ๋อบูมสตาร์ส่วนเยอะเว้ยใครเป็นส่วนเยอะมากแม่ก๊อตโอ้ยอันนั้นสายลึกสายลึกพี่นิกกี้พี่ถิ่งโตสวนกุหลาบนี่อ๋อโอเคว่าป้ายมันเริ่มเห็นห้องไปหมดละเมาน้องกันหน่อยเอาเมาเรื่องอะไรทุกคนเมาที่เมื่อวานหนูถ่ายอันนี้กันจริงละครคุณหาทำอ๋อก็คือตลกมากคือเขาจะให้เข้าแบบไปเล่นตลกเอ้ยไม่ใช่เล่นละครครับเป็นพี่เจนกับน้องไรอันแล้วเราแบบเราก็ต้องเข้าคาแรคเตอร์ใช่ป่ะแต่ว่าไอ้เรื่องง้อผมเข้าคาแรคเตอร์ไม่ไหวจริงๆว่ะแม่งโหดเกินอะแล้วคุณคำถามแบบคำถามมันเลยมาบอกก่อนเข้าไลฟ์ประมาณ5นาทีอ่ะแล้วก็ไม่ได้ซ้อมด้วยแล้วก็อ่ะมันอย่างงี้อ๋อโอเค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 แล้วพอเล่นออกไปตลกมากขำจริงๆมันคือสดนะไม่ได้เรคคอร์ดก่อนไม่ได้เรคคอร์ดค่ะเล่นสดค่ะเหมือนละครเวทีอ่ะเหมือนเราเล่นละครเวทีอ่ะ5 4 3 2ปุ๊บก็คือกล้องจับใช่อ่ะถ้าอยากให้มีอีกพิมพ์1อันนี้คุณจะโดนแบนป่ะเนี่ยถ้าอยากให้มีอีกละครอะไรนะอะไรทำๆนะละครคุณหาทำคุณหาทำโอ้หนึ่งเต็มเลยออฟจริงเหรอแป๊บนึงนะครับผมเมาลายเซ็นตัวเองเซ็นไม่ครบเอาอีกเอาอีกหนึ่ง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 โอเคเดี๋ยวมีแน่บอกคุณเอฟไปละตลกจริงมุกงอคิดเองเหรอคะขำมากฮามากคุณคำถามค่ะแต่ต้องให้เขาจริงๆนะคุณคำถามอะของจริงพี่ออมเมื่อยมือไหมคะชิลมากเลยค่ะถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องนอนแล้วก็สปอยเทรนนี่อาทิตย์นี้หน่อยค่ะอาทิตย์นี้ EP 4นะครับก็อย่าบอกได้เลยว่ายังไม่ได้ดูนะฮะรอดูเหมือนกันว่าอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงพี่ออฟเหลืออีกกี่ใบคะ50กว่าใบครับ50ใบแล้วล่ะ50สุดท้ายวันนี้ไม่ได้ขายน้ำเต้าหู้หรอขายอะไรไม่เคยขายเลย ยังไม่ได้เริ่ม แต่น้ำเต้าหู้แต่อยากทำแต่อยากทำแต่อยากทำอติน้ำเต้าหู้ใช่ผมเป็นคนแบบกินน้ำเต้าหู้ทุกวันก่อนนอนจริงๆแบบไม่ได้ตอแหลเอาโดนแล้วโดนแล้วโดนแบนอีกแล้วโดนแบนอีกแล้วคุณมีเวลาไลฟ์อีก1นาทีเดี๋ยวอ่านนะคือตอนเป็นพรีเซนเตอร์สังสรรค์อ่ะนั่นคือแบบเลิฟจริงๆเลยอ่ะเพราะว่าเราแบบขายของขายของโดนอีกแล้วกูขายของก็ดีนะเขาบอกว่าอะไรเขาพูดจริงว่าเนี่ยว่าโดนเพราะชื่อแบรนด์แล้วอะไรเนี่ยทำไมมันเป็นท้องฟ้าสว่างสวยเมื่อกี้มันคืออะไรอ่ะเขาส่งของมาให้หรออลังการอะไรอย่างนั้นเลยหรอไม่เคยเห็นอ่ะท้องฟ้าแบบดึกดึกอยากให้เราสดใสที่นู่นที่มอค่ะตีหนึ่งครึ่งค่ะตีหนึ่งครึ่งเองแก
ดึกขนาดนี้พี่ยังนั่งเซนอยู่เลยใช่ครับเพราะว่าเมื่อกี้ออกไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นมาเยอะมากเขาบอกว่าห้ามพูดชื่อแบรนด์เนมค่ะโอเคไม่รู้มือใหม่อ่ะมือใหม่หัดต๊อกอ่ะมัมมัมกู๊ดบอยบอกแล้วว่ามัมมัมกู๊ดบอยโดนปะเนี่ยไม่โดนแต้งมงทักมาบอกว่านอนยังคะจะพาไปไหนหรือเปล่าแต้งมงเตอร์ทำไมเอาบอกมาเอาขึ้นมาให้หน่อยขายค้างยังคะค้างทำไมลูกทำไมไม่กลับบ้านฮ่าการเล่นไม่ได้ยังไงอะบล็อกวันเกิดพี่ออฟยังมีโอกาสได้เห็นเอาจริงๆป่ะไม่น่าได้ออกแล้วอะครับอะไรวันเกิดบล็อกวันคือออฟทำอันนี้ใช่ป่ะไอที่จะได้ก็ทำ YouTube ไปครับเออเราจะเอาคลิปไปตัดแอปแดงแอปแดงแอปแดงอะไรอ่ะไลน์นี้โคตรเสี่ยงโคตรจะเสี่ยงแอปแดงแอปแดงแอปแดงนะการเรียนรู้โคตรยากเลยอ่ะอจครับก็คืออันนั้นเนาะใช่ครับใช่แอปแดงนะแอปแดงเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันอย่าเพิ่งพูดเรื่องอื่นมันทุกคนนี่มันอย่าเพิ่งถามแล้วกันนะถ้าคือโดนยิงก็คือยิงก็คือคุณหรอพี่ออฟยังอยู่เนาะในไลฟ์อยู่เนาะยังอยู่นะตอนนั้นทุกคนบอกหน่อยว่ายังอยู่เพราะคนเข้ามาดูเพิ่มขึ้นไงยังอยู่สู้ๆนะพี่ออฟขอหวยหน่อยจ้าเพราะว่าโอ้ยงวดที่แล้วแบบ2-1ไปแล้วอ่ะงวดนี้เลยนึกไม่ออกแล้วอ่ะงวดที่แล้วก็บอกหรองวดที่แล้วบอกคนใกล้ตัวครับเฮ้ยจริงเหรอจริงถูกกว่าดีคนนั้นนะโหน่งไงโอ้เขาที่โหน่งนี่แล้วโหน่งของจริงใครอยากรู้หวยจริงไม่ต้องถามผมไปถามพี่โหน่งจริงกับออฟฟิศเราอ่ะมีอยู่2คนนะที่ถูกบ่อยๆพี่แกนถูกงวดจริงเหรอกับพี่ปอพี่ปอถูกอีกแล้วนะรอบล่าสุดอ่ะแต่ก็พี่แกนถูกรางวัลใหญ่อยู่นะแก๊งเราอ่ะนะแก๊งอะกองแก๊งที่เป็นคนพาฉันเข้าวงการอ่ะนะกองแก๊งถูกงวดแล้วเหรออ่ะแต่อันนั้นเขาเป็นคนดีอ่ะมันก็เลยแบบจะเอาบุญมาสะสมทางด้านนี้อ้าวหรือว่าไม่อ่ะพูดได้นะไม่ถึงว่าหนูไม่เคยถูกเลยนี่เคยถูกว่าเราไม่เคยถูกในวันเอพิลฟูลเดย์แล้วคนไม่เชื่อแต่ถูกจริงๆเรือเตยเรือเตนิวกำลังแรงมากเลยค่ะอ๋อเตเอ้ไหนดูดิไอ้นิวลงรูปแฮปปี้เบิร์ธเดย์อะไรไหนขอดูหน่อยสิครบรอบน้องไอโฟกัสค่ะไอโฟกัสเปิดหน่อยไอโฟกัสบิวเบบี้อ๋อใช่แต่เขารักกันนะไอโฟกัสกับดูเบบี้นี่ใช่เปิดสิไอใหญ่ยิ้มดีให้เปิดดูนี่มันเขินเกินเหรอแม็กโบดเรืออะไรต้องแบบพี่ออฟเตนิวหวานมากเบาหวานขึ้นตาไหนมันลงรูปอะไรเนี่ยขอดูหน่อยสิมันจะเบาหวานขึ้นเปิดให้หน่อยดิไอในไอจีโอ้โหโอ้จอแอดน้ำตาชอวตอก็ยังมายิ้มมาทุกแอปเลยหมดแล้วโอ้เดี๋ยวให้มันเข้ามาแบบไม่ต้องบอกว่าเข้ามาเฮ้ยใครของใครมาสวัสดีค่ะสวัสดีไม่อะไรรู้ปะโทรหาพี่ออฟใช่ปะพอโทรเสร็จปุ๊บวางสายปุ๊บพี่ออฟไม่รับพี่อยู่พี่บิวก็ทักมาว่าให้เอามาขึ้นมาให้พี่ออฟทำไมอ่ะแล้วอันนี้คือพี่ออฟนี่ไงว้าวไม่ละเคลื่อนรู้ปะหนูขึ้นลิฟต์มา25ชั้น25ไม่ได้เออชั้นจะบอกเถอะเออมันกดไม่ได้อ่ะใช่พี่มันขึ้นตายแล้วทุกคนเรารู้กันหมดแล้วตายหมดมันขึ้นไม่ได้เพราะไปฟิตเนสแล้วมันไม่มีคีย์การ์ดของฟิตเนสจะไปคาร์ดิโอตอนคืนอ๋อนี่คือจะไปคาร์ดิโอต่อเลยเหรอใช่จ้าโอ้แล้วพรุ่งนี้เขาจะตื่นไปวัดกับเราเนี่ยหนูขึ้นไปยังไงหนูขึ้นไปเอาหุ่นยนต์พาขึ้นไปอ๋อนี่ไงหุ่นยนต์เขาพี่เขาลืมบัตรอ่ะลืมคีย์การ์ดเขาลืมคีย์การ์ดหุ่นยนต์มาให้เขาขึ้นมาส่งแล้วนี่ก็ถามว่าให้มาทำอะไรนางก็มาอยู่หน้าห้องแล้วขึ้นมาของเขาเนี่ยแหละนี่ดูสินี่มันมาส่งนี่ก็เลยต้องขอบคุณเขาไม่เคยเจอเคยดีนะมันมาส่งบัตรนี่
พามาส่งจริงป่ะนี่มันมาส่งจริงสุดสุดเออมาทำอะไรดูหัวถ้ากลางคืนเดินมาเอ้ยพี่ออฟเซ็นเสร็จแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณครับทุกคนเซ็นเสร็จแล้วครับ350ก็เร็วกว่าที่คิดนะเร็วมากเร็วมากๆเลยอ่ะมันครบแล้วใช่ป่ะครบพี่ออฟพี่ออฟเอาเอาใบนั้นปกแตกแล้วเรื่องของใครอ่ะพยามพยามของพี่ของพี่ไหนเอามาหน้าไหนคะหน้าไม่คุ้นเอาอันนี้ไม่เอาคีย์การ์ดของใครลูกอันนี้มันดีเหรอพี่ออฟจะถ่ายของเราพรุ่งนี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ่ายไปเลยมั้ยล่ะถ่ายเลยก็ได้เดี๋ยวโอเคไปละค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวไปฝึกร้องเพลงก่อน